่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนนางข้าหลวงคือข้าทูลรองธุลีพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือข้าในพระราชสำนักประเภทหนึ่งผู้มีหน้าที่ถวายการรับใช้ในเจ้านายที่ตนเองสังกัดกรมกองนั้นอยู่สามารถแยกย่อยได้3ชั้นดังนี้1ข้าหลวงชั้นสูงคือเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าหรือธิดาของผู้ดีมีตระกูลเช่นหม่อมราชวงศ์หญิงหม่อมหลวงหญิงธิดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆโดยมีหน้าที่หลักคือถวายการรับใช้ส่วนพระองค์ในองค์พระมหากษัตริย์เช่นพนักงานพระภูษาพนักงานพัดพนักงานพระศรีหรือพนักงานชาวที่เป็นต้น 2. ข้าหลวงชั้นกลางคือธิดาของข้าราชการหรือข้าบดีต่างๆคือหญิงสาวที่มีผู้ปกครองนำไปถวายตัวเพื่อให้ฝึกฝนกิริยามารยาทของชาววังโดยมีหน้าที่รับใช้โดยทั่วไปตามที่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือจะมีคุณข้าหลวงหรือข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่จะเป็นผู้สั่งภารกิจต่างๆหรืออาจจะหมายถึงพนักงานเชิญเครื่องจ่าโคลนเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยหวัด 3. ข้าหลวงทั่วไปมักเป็นลูกของคนหลวงมีหน้าที่ผลัดเวรเข้าไปเป็นแรงงานรับใช้อยู่ในวังเช่นหาบน้ำตักส้วมทำสวนหรืออาจหมายถึงโคลนหรือบ่าวไพร่ของคุณข้าหลวงชั้นกลางและชั้นสูงและสุดท้ายนี้เรายังสามารถแบ่งนางข้าหลวงออกเป็นอีก2ประเภทคือ 1. นางข้าหลวงเรือนนอก 2.นางข้าหลวงเรือนในโดยมีข้อแตกต่างกันดังนี้นางข้าหลวงเรือนนอกคือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในตำหนักอาจเคยอยู่ในสมัยเด็กหรือสมัยสาวๆแต่เมื่อแต่งงานก็ทูลลาไปอยู่บ้านสามีแต่เมื่อมีงานในวังหรือในตำหนักของเจ้านายพระองค์เดิมก็เข้ามาช่วยทำงานเป็นครั้งคราวส่วนพวกนางข้าหลวงเรือนในคือผู้ที่ยังทำงานประจำอยู่ในวังหรือตำหนักของเจ้านายนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ